สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ดอกบานบุรี EP ที่ห้นะคะใน EP นี้เราจะทำการเก็บริมคอนะคะแล้วก็ต่อความยาวของตัวเสื้อก่อนอื่นให้พิกงานไปด้านหลังเราจะเริ่มต่อไหมเข้าไปตรงจุดดอกครึ่งดอกตรงนี้นะคะกึ่งกลางแทงเข็มเข้าไปค่ะดึงไหมขึ้นมาใครกลัวหลุดอย่าลืมหน้ามัดเป็นเงิ่อนตายเราจะเหลือหางไหมไว้เล็กน้อยแบบนี้ ให้เราถักโซ่สามเก็บหางไหมไปด้วยค่ะโซ่สามนี้แทน f เราจะขั้นงานด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเป็นโซ่สิบนะคะโดยโซ่สามนี่แทน f แล้วก็ขั้นด้วยโซ่เจ็ดให้เรา f ลงตรงดอกเห็นไหมคะตรงกีบดอกตรงนี้ เอฟลงไปเอฟหรือพอ1คอหรือดับเบิลโคเชนะคะแล้วแต่ใครจะเรียกเสร็จแล้วขั้นได้โซ่7 1 2 3 4 5 6 7จุดที่2นะคะเอฟลงไปตรงจุดเชื่อมเห็นไหมคะที่เราเน็บไว้ตรงนี้ปากลงไปเลยเราจะถักโซ่7บนรอบคอนะคะเอฟเห็นไหมคะตรงดอกแซม ให้เราปักลงตุ่มแรกตรงนี้เลยปักเอฟลงไปโซ่เจ็ดแล้วก็เอฟลงตุ่มแรกของฝั่งนี้ให้ดูดีๆนะคะงานมันจะได้ช่องไฟเท่ากันเนี่ยกะเอาค่ะเนี่ยช่องไฟโซ่เจ็ด อันนี้ขึ้นมาถึงตรงช่วงบ่าเลยนะคะก็ลงตรงจุดเชื่อมตรงนี้ yeah. จุดเชื่อมระหว่างดอกใหญ่ตรงบ่ากับดอกแซมโซ่เจ็ดแล้วก็ให้เอฟลงบนเอฟกึ่งกลางดอกนี้กับดอกนี้เห็นไหมคะดอกตรงหัวบ่าไหลนะโซ่เจ็ดทีนี้ตรงจุดเชื่อม เห็นไหมคะตรงหัวไหล่ให้ปักลงไปในนี้เลย F ลงไปโซ่เจ็ดแล้วก็ทำเหมือนกันค่ะฝั่งนี้ก็คือ F ลงใน X โซ่เจ็ดทีนี้เรามาดูคอหน้ากัน นี่ค่ะตั้งแต่กลีบนี้นะคะมันก็จะเริ่มสไลด์ลงเป็นคอหน้าเห็นไหมคอหน้านี่จะเป็นเหมือนวหรือคอวีตื้นๆนะคะวมนๆเล็กน้อยตั้งแต่กลีบนี้มันนูนออกมาเห็นไหมคะหนึ่งกลีบสองกลีบนี่เราจะใช้ x ในการปักปักลงกึ่งกลางนะคะก็คือจุดที่สามนี่เราจะใช้โซ่เจ็ดในการคั้นเหมือนเดิมพอมาถึงตรงนี้มันลึกใช่ไหมคะเราจะใช้พอสองคอหรือพันเข็มสองครั้ง ปักฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็รวบพร้อมกันค่ะเพื่อดึงงานให้มันเสมอมนทนขึ้นมาให้เนียนเท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็โซ่เจ็มาปักกีบนี้กับกีบนี้ลงนะคะซึ่งคอหน้านี่จะมี x อหนึ่งสองสามสี่จะปัก x ลงสี่จุดตรงนี้จะเป็นพอสองคอรวบพร้อมกันทีนี้พอมาถึงจุดนี้เราจะใช้ f นะคะเลงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กึ่งกลางคอ เห็นไหคะพอเราได้ฝั่งนี้คอฝั่งนี้เราก็ก๊อปปี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเราได้โซ่เจ็ดแล้วใช่ไหมคะทีนี้เริ่มลงคอหน้าให้ปัก x ลงไปตรงตุ่มที่สามของกีบ x ลงไปค่ะโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ด x ลงในหลักถัดไปโซ่เจ็ด นีตรงลึกที่บอกนะคะเราจะดึงงานขึ้นมาเราจะพันเข็มสองครั้งหรือพอสองคอปักลงในโซ่เห็นไหมคะปักลงไปเลยตรงโซ่สามเนี่ยปดปดปดสองครั้งแล้วค้างไว้นะคะพอสองคอข้ามมาฝั่งนี้เลยเห็นไหมโซ่หนึ่งสองสามนี่ปักลงไปปดปดดึงขึ้นมาเหลือสามห่วงรวบนี่ค่ะงานแล้วมันก็จะตื้นขึ้นมานะเหมือน A ใช่ไหมเนี่ยเขาเรียก A หนึ่งสอามสี่ห้าหกเ็ดเสร็จแล้วก็มาปัก x ลงสองจุดนี้ลงกลีบถัดไปหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด x ลงกลีบถัดไปเห็นไหม x จะมี1นึ่สองสามสี่จุดทีนี้เราจะทำ f ลงนะคะสามจุดลงตรงนี้ f f แล้วก็ f ลงกึ่งกลางคอเลยขั้นได้โซ่เจ็ดก่อน f ลงใน x แล้วก็ f ลงจุดเชื่อมตรงนี้นะปักลงไปโซ่เจ็ดทีนี้ก็ลงในโซ่สามเห็นไหมคะ ตรงดอกแซมปักนี่ค่ะโซ่เจ็ดแล้วก็เริ่มก๊อปปี้นะคะตั้งแต่หลักนี้นะคะยาวไปจนถึงจุดหัวไหลเลยเห็นไหมลง f เราก็ปัก f ลงไปตรงจุดเชื่อมโซ่เจ็ด f ลง x โซ่เจ็ดทีนี้ก็เริ่มมาดูฝั่งนี้เห็นไหมคะถ้าลืมจะเป็น x 1.2จุดสองจุดเสร็จแล้วก็เป็นพอสองคอสองหลักรวบเพื่อดึงงานขึ้นมาแล้วก็เป็น x 2หลักปัก x ลงไปแล้วก็ x ลงไปอีกครั้งหนึ่งโซ่เจ็ดตรงลึกเห็นไหม พอสองคอปักลงไปตรงโซ่สามเนี่ยปลดปลดค้างไว้ค่ะพอสองคอหรือแผ่นเข็มสองค้งข้ามมาฝั่งนี้ตรงลึกๆนะคะมันก็จะตื้นขึ้นแล้วก็รวบพร้อมกันนี่นะมันจะเหมือนกันทั้งสองข้างโซ่เจ็ดทีนี้ก็มาทำเอกลีบนี้กับกีบนี้เหมือนกันนะคะ เนี่ยถ้าได้ฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งต้องทำเหมือนกันนะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำปัก f ลงใน x f f f ก็ปีฝั่งนี้เลยจนรอบคอจนถึงจุดจบแถว f ลงใน x โซ่เจ็ f ลงจุดเชื่อมโซ่เจ็ f ลงบน x f ลงจุดเชื่อม โซ่เจเสร็จแล้วถ้าลืมนะคะว่าฝั่งนี้ทํายังไงให้มาดูนะคะเห็นไหมเราอยู่จุดนี้ทีนี้ก็จะลงตรงตรุ่มนะเสร็จแล้วก็โซ่เจ็ดแล้วก็ฝั่งนี้ก็มาลงตรงตรุ่มอีกเช่นเดิมแล้วก็ปักลงจุดเชื่อมปักลงกีบแล้วก็จบงานโซ่เจ็ดปักลงในตุ่มสุดท้ายนะคะ โซ่เจ็ดเอฟลงในตุ่มสุดท้ายของฝั่งนี้เช่นกันโซ่เจ็ดเอฟลงในจุดเชื่อมเห็นไหมจุดเชื่อมที่เราปักลงนี่ปักลงไปเลยเสร็จแล้วก็โซ่เจ็ดเอฟลงกีบเห็นไหคะ อีบตรงนี้เราก็ปักลงให้มันได้ระยะคล้ายๆกันค่ะไม่ต้องเป๊ะก็ได้แต่ให้มันระยะคล้ายๆกันจบด้วยโซ่เจ็ดแล้วก็นับหนึ่งสองสามปักเข้าไปในโซ่สามดึงไหมลอดผ่านจบแถวที่หนึ่งนะคะต่อไปริมคอแถวที่สองเราจะถักทีนะคะหรือพันเข็มหนึ่งครั้งลงไป เหลือสามห่วงรวบแบบนี้ค่ะเรียกว่าทีเราจะทำหกครั้งนะคะในหนึ่งช่องบนรอบคอเลยสามสี่ห้าหกครบหกลักก็ข้ามมาทำทีลงในห่วงถัดไปเลยหรือช่องถัดไปนี่ค่ะสองสามสี่ ห้าหกแล้วก็อีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ค่ะถักทีลงในทุกช่องวนรอบคอเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบแถว เราถักจนมาถึงจุดเริ่มงานแล้วจบแถวที่สองปักเข็มลงไปในหลักแรกที่เราขึ้นงานดึงผ่านจบแถวที่สองต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สามแถวสุดท้ายนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งก่อนให้เรา x ลงไปสามหลักหนึ่งสองสามเสร็จแล้วให้ทําโซ่สามแทงผ่านสองเส้นของหลักที่สามนะคะดึงผ่านดึงผ่านหรือ x อก,ก็ได้นะคะ เสร็จแล้วให้ x ลงไปอีก3หลักถัดไปนี่ค่ะมันจะจบในช่องของมันพอดีนะ x ตัวสุดท้ายเนี่ยช่องถัดไปค่ะ x 3หลัก1 2 3โซ่สแทงเฉียงเฉียงดึงผ่าน x 3ครั้ง1 2 3 เห็นไหมคะ,ะมันจะจบอยู่บนหลัก f ตลอดเลยอีกหนึ่งครั้งค่ะช่องถัดไป x สามหลักโซ่สามแทงเฉียงเฉียงดึงผ่าน x อีก3ามครั้งนี่นะคะให้ถักแบบนี้วนรอบคอเสร็จแล้วก็มาจบ c ดึงผ่านในโซ่หนึ่งที่เราเริ่มงาน ตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะริมคอของเราที่ถักเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะมันจะไม่ V มากนะเป็น V มนมนถักรอบคอเป็นตุ่มเล็กๆนะคะน่ารักดีเหมือนไข่มุกรอบคอเลยเห็นไหมตรงนี้ใช้พอสองคอสองหลักรวบเพื่อดึงงานขึ้นมาให้มันบาลานซ์กันคงมนรอบคอรับกันนะคะเนี่ย F, F F F แล้วก็ X X พอสองคอสองหลักรวบแล้วก็ X, X นอกนั้นเป็น F รอบคอมีแค่สามแถวเองค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ถักตามสไตล์ที่คุณต้องการได้นะคะงานถักไม่มีอะไรตายตัวค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการต่อความยาวของตัวเสื้ออันนี้แล้วแต่คนใส่เลยนะคะว่าต้องการสั้นยาวขนาดไหนถ้าใครต้องการเป็นเดสก็ต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะไปขยายตรงช่วงสะโพกขยายโซ่เอานะคะอันนั้นก็ปรับตามคนใส่เลยเนาะชอบแบบไหนจัดแบบนั้น แต่ถ้าตามสาวน้ามนเราจะถักออกมาประมาณสามช่วงดอกนะคะวิธีวางงานก็จะเหมือนกับแถวนี้เลยก็คือมันลงสับว่างหน้าสองดอกหลังสองดอกเป็นสี่ด้านข้างด้านละดอกก็เป็นหกนะคะเห็นนะคะหนึ่งแถวจะมีสองสี่หกจะมีหกดอกฉะนั้นแถวนี้ก็จะเป็นหกดอกเหมือนกันนะคะวนรอบตัวโดยเราจะเริ่มจากจุดนี้ค่ะจุดใต้ล,ลักแร้เลยพลิกงานมาแบบนี้ เราจะต่อเข้าไปด้วยกันห้าจุดนะคะเราจะทําดอกใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาไล่ทําดอกแซมที่หลังนะคะเราจะต่อเข้าไปจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามตรงห่วงเล็กๆเ,เนี่ยจุดที่สี่แล้วก็จุดที่ห้านะคะในหนึ่งดอกมีสิบสองกลีบเราถักออกมาสําเร็จเลยเจ็ดกลีบพอกลีบที่แปดถึงหลักที่สามเราถักโซ่หนึ่งแล้วเราจะาไปเชื่อมกับจุดที่ระบุไว้นะคะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ใน EP นี้เราไม่ได้สาธิตการทำดอกนะให้ไปดู EP หนึ่งเราสอนไว้ละเอียดแล้วนะคะพอมาถึง EP นี้คุณต้องทำเป็นแล้วนะใน EP นี้เราจะสาธิตแค่การวางผังดอกแค่นั้นเองค่ะว่างานลงตรงไหนเชื่อมแบบไหนนะคะพอเป็นคร่าวๆเนอะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยจับงานขึ้นมาตรงจุดที่เราระบุไว้นะคะปักเข้าไป ตรงจุดที่สามวิธีเชื่อมก็เหมือนกันทั้งตัวเลยนะ x โซ่หนึ่งดึงผ่านด้านหน้านี่นะคะงานของเราถูกเชื่อมเข้าไปห้าจุดเดี๋ยวให้ดูด้านตรง,ตรง ลำตัวแถวที่หนึ่งของเราเห็นไหมคะดอกริมหรือดอกข้างลำตัวมันก็จะพับครึ่งแบบนี้ดอกต่อไปก็จะลงสับว่างตรงนี้ค่ะจะตรงกับดอกนี้เลยนะอีกดอกหนึ่งก็จะตรงกับดอกนี้วิธีเชื่อมก็เหมือนกันกับเมื่อกี้นะคะเชื่อมเข้าไปห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งกลีบเอาไว้ตอนเราทำดอกแซมค่ะเดีย๋ยวเราจะต่อให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ เราถักเป็นกลีบเต็มออกมาเจ็ดกลีบพอกลีบที่แปดถึงหลักที่สามโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปหยิบกลีบนี้มางานจะลงสับว่างค่ะอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดให้ดูทุกขั้นตอนในการเชื่อมทุกจุดนะคะเพราะว่าคงเป็นแล้วเนาะการเชื่อมดอก เราจะเน้นการวางผังงานนะคะในคลิปนี้ มาถึงจุดนี้เราก็ปักลงไปในจุดที่เชื่อมไปแล้วนี่ค่ะ จุดที่สามลงในตรงห่วงเล็กๆของดอกแซมเห็นไหมคะห่วงโซ่สามนี่เอ็กลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็จบให้กรีบนี้อีกสองกลีบแล้วก็ต่อให้เสร็จอีกสองจุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้อันนี้ก็จะเหลือหนึ่งกรีบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะคะดอกที่สองก็จะถูกวางสับวางตรงกับแถวนี้เลยเห็นไหม ถักกีบออกมาเจดกีบแล้วก็ไปเชื่อมห้าจุดเป็นกีบที่แปดเก้าสิบเอบสองเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งกีบนะเหมือนกันเลยถักซ้ำๆนะคะลงสับหวางด้านข้างก็จะอยู่ในลักษณะเหมือนกันทั้งสองฝั่งด้านหลังนะคะถักไปจนครบทั้งหดอกพอดอกที่หกมันก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งกีบ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนเสร็จทั้ง6ดอกแล้วเราจะถักดอกแซมลงระหว่างช่องแบบนี้ค่ะเราก็ได้ถักติดดอกบนรอบลำตัวแล้วนะคะด้านหน้าสองดอกด้านหลังสองดอกด้านข้างอีกข้างละดอกนะเดี๋ยวดูด้านข้างเห็นไหมคะด้านข้างก็เหมือนกันถูกต่อเข้าไป5จุดนะดอกละ5จุดวางงานลงมันก็จะเป็นเหมือนพับครึ่งด้านข้างแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะมาถัก ดอกแซมดอกเล็กๆลงในช่องว่างนะคะด้านหน้าสามดอกด้านหลังอีกสามดอกเป็นหกดอกวิธีถักก็เหมือนเดิมถักแถวที่หนึ่งขึ้นมาตรงมุมนะคะเป็นโซ่สองทั้งสี่มุมแล้วตรงนี้ก็จะเป็น f โซ่หนึ่งสามหลักนะคะแถวที่หนึ่งเราก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราเอ็กลงไปในช่องแรกทำโซ่สามแล้วก็ x ลงในช่องถัดไปไว้รอ เราก็จะได้ห่วงเล็กๆแบบนี้ค่ะทีนี้ก็โซ่สองถักมุมที่หนึ่งหรือกีบที่หนึ่งเอฟโซ่สามทำตุ่มขึ้นมาสองครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเอฟลงไปเราก็จะเริ่มเชื่อมนะคะหมุนงานค่ะวิธีเชื่อมก็เหมือนกันนะเราจะเชื่อมเข้าไปจุดนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดจุดที่หนึ่งโซ่หกสามสี่ห้าหกแล้วก็เว้นหนึ่งกีบหยิบกีบนี้มาค่ะกีบนี้นะปักเข้าไปหนึ่งสองสามตุ่มที่สามหรือตุ่มตรงกลาง x แล้วก็โซ่หกสามสี่ห้าหกมาจับที่ดอกแซมดึงผ่านกับหลักเมื่อกี้ แล้วก็ทำา f สองหลักพร้อมตุ่มลงที่เดิมเราจะถักให้ดูดอกนี้ดอกเดียวนะคะเพราะว่าวิธีถักเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งตัวเลยแล้วก็ถักแบบเดียวกันนี่บนรอบตัวเลยนะโซ่สองแล้วก็ X ลงช่องถัดไปพอขายาวเสร็จก็จะมาขาสั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็ลงในกลีบถัดไปเลยค่ะตรงหลักที่3หรือตุ่มตรงกลาง X โซ่หนึ่งแล้วก็มา X ลงช่องถัดไปของดอกแซมจะขึ้นกลีบที่2หรือตรงช่วงขายาวจุดที่2โซ่สองก่อน F ลงสองครั้งพร้อมตุ่ม วันนี้ทาสีแดงนะคะทาเล็บขอภัยสำหรับคนที่ไม่ชอบนะคะโซ่หค่ะจุดที่สองเห็นไหมคะกลีบถัดไปมันถูกเชื่อมไปแล้วเราก็ลงตรงกึงกึ่งกลางตรงนี้ที่มันเชื่อมปักให้ได้สองเส้นนะคะเพื่อความแน่นหนาของงาน X ค่ะโซ่หกแล้วก็มาดึงผ่านกับหลักเมื่อกี้ จบให้กลีบนี้ f พร้อมตุ่มอีกสองครั้งลงที่เดิมโซ่สองแล้ว x ลงในช่องถัดไปขายาวเสร็จก็สลับมาทำขาสั้นด้วยโซ่หนึ่งลงกลีบถัดไปเลยค่ะปักลงไปตรงกึ่งกลาง โซ่หนึ่งตรงนี้เราก็หมุนตามนะคะจะได้ถักง่ายๆโซ่สองได้สองกลีบต่อไปกลีบที่สามหรือมุมที่สามลงไปในโซ่สอง f ครั้งที่หนึ่งโซ่สามทำตุ่ม f ครั้งที่สองโซ่สามทำตุ่ม f ครั้งที่สามก็สลับมาทำขาย,ยาวได้โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ลงไปในกลีบถัดไปถูกเชื่อมไปแล้วก็ปักลงไปเหมือนกันเห็นไหมคะงานมันก็จะวนอยู่แบบนี้แล้วคะ่ะถ้าถักเป็นแล้วมันก็จะง่ายเนาะสองสามสี่ห้าหกคนที่เข้ามาใหม่ก็ไปย้อนดูในคลิปที่แล้วนะคะคลิปเรียงกันไว้เลยบานบุรีหนึ่งสองสามสี่นะคะ จบให้กีบนี้เอฟพร้อมตุ่มสองครั้งโซ่2อเอ็กลงไปในช่องถัดไปขายาวแล้วก็มาขาสั้นดยโซ่หนึ่งลงในกีบถัดไปเอ็กโซ่หนึ่งแล้วก็มาปักเอ็กลงในช่องถัดไปของดอกแซม กีบสุดท้ายหรือมุมสุดท้าย f สองครั้งพร้อมตุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงมุมนี้จะทำขาย,ยาวนะคะจำง่ายง่ายสองสาม สี่ห้าหกดึงผ่านกับหลักที่สามก่อนแล้วก็จบด้วย f พร้อมตุ่มอีกสองครั้งหนึ่งสองโตสองเสร็จเห็นไหมคะ ตรงห่วงที่เราขึ้นจะเป็นห่วงด้วยโซ่สามเล็กๆแล้วก็เน็บลงไปตรง x ที่เราขึ้นงานแล้วก็ดึงผ่านตัดไหมค่ะมาดูงานกันนะนี่ค่ะวางดอกแซมให้ดูชัดๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นห่วงเล็กๆด้วยโซ่สามดอกต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะ อย่างดอกนี้นี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่3แบบนี้ค่ะเป็นห่วงเล็กๆสำหรับดอกช่วงถัดไปนะคะให้ถักแบบนี้วนรอบตัวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนถักดอกแซมเสร็จเรียบร้อยค่ะเราได้ถักดอกแซมเป็นจำนวน6ดอกนะคะลงในช่องว่างหน้าหลังครบหมดแล้วนะคะ ต่อไปความยาวแถวที่สองมันก็จะลงสับว่างเห็นไหมมันจะตรงกับแถวนี้เลยวิธีต่อก็ต่อเข้าไปห้าจุดนะคะหนึ่งสองสามกับห่วงเล็กๆโซ่สามตรงนี้นะคะของดอกแซมจุดที่สี่จุดที่ห้าเนี่ค่ะหนึ่งดอกจะต่อเข้าไปห้าจุดหน้าหลังนะคะก็เหมือนเดิมถักออกมาเป็นจำนวนเจ็ดกลีบพอกลีบที่แปด ถักถึงหลักที่สามก็โซ่หนึ่งแล้วก็เริ่มเชื่อมนะคะจุดที่บอก1 2 3่งถักวนรอบตัวจนครบทั้ง6กดอกเสร็จแล้วก็เริ่มถักดอกแซมนะคะความยาวนี้ถักตามต้องการเราจะไม่สาธิตแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมั่วนะคะเพราะว่าสอนแค่แถวเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะ และนี่ก็คือเสื้อที่สาวน้ำมนต้องการถักความยาวนะคะตัวนี้จะสั้นขึ้นมาเล็กน้อยเวลาใส่ทับกับผ้าถุงแล้วก็คาดเข็มขัดก็จะสวยงามหวานๆแบบนี้นะคะสําหรับที่เพื่อนๆคนไหนต้องการถักความยาวเป็นเป็นเรสนะคะก็สามารถถักต่อไปเรื่อยๆใครต้องการขยายช่องสะโพกช่องหน้าท้องนะคะก็สามารถขยายได้ตรงช่วง อดอกแซมอย่างโซ่หกเนี้ยก็สามารถขยายเป็นโซ่สิได้นะงานของเราก็จะย้ยยๆออกไปไม่รัดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่ใน EP หนะ้าหวังว่าเป็นคลิปสุดท้ายเนาะการต่อ,อความยาวแขนหรือทำแขนทรงไหนนั้นมาติดตามต่อในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ